สวัสดีเช้าวันเสาร์สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบกลางภาคฟิสิกส์ทั่วไปหนึ่งโจทย์ข้อนี้ต้องการจะวัดความรู้ความสามารถเราเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ร่วมกับสมการของการเคลื่อนที่หรือสมการของคุณสุวัตนั่นเองเรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมๆกันครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างและโจทย์ต้องการจะทราบอะไรโจทย์มีอยู่ว่ากล่อง A มวล15กิโลกรัม และกล่อง B ีมวล10กิโลกรัมเริ่มต้นอยู่นิ่งบนพื้นราบและกล่องทั้งสองผูกถึงกันด้วยเชือกมวลเบายาว3เมตรซึ่งคล้องผ่านรอกเบาไร้ความฝืดถ้าแรงขนาด300นิวตันทิชชี้ขึ้นดังรูปในแนวดิ่งกระทำต่อรอกและทำให้รอกทั้งสองลอยขึ้นจากพื้นดังรูปจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้มีคำถามทั้งหมด 5ข้อโอ้โหเยอะมากนะครับกว่าจะได้แต่ละคะแนนเรามาดูกันที่คำถามแรกข้อ A เมื่อกล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นจงวาดแผนภาพวัตถุอิสระหรือว่าฟรีบอดีไดอะแกรมอันนี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าฟรีบอดีไดอะแกรมคืออะไรฟรีบอดีไดอะแกรมก็คือการเขียนแรงทั้งหมดที่กระทำกับวัตถุที่เราสนใจซึ่งโจทย์ข้อนี้ถามวัตถุ ให้เราสนใจถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือรอกกล่อง A และกล่อง B เอาละครับเรามาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมกันเริ่มจากกล่อง A วัตถุที่เราสนใจในที่นี้ก็คือกล่อง A ดังนั้นผมจะไฮไลท์กล่อง A ไว้ก่อนแรงแรกเป็นคอนแทคฟอร์สที่กระทำกับกล่อง A นั่นก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกนี้ จะมีทิศชี้ออกจากวัตถุเสมอจำไว้นะครับแรงตึงเชือกนี้ผมแทนได้ด้วยตัว T ใหญ่ซึ่งมาจากคำว่า tension และอีกหนึ่งแรงที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีอยู่จริงนั่นก็คือแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก mg a นั่นเองทีนี้เราก็จะมาเขียน free body diagram ของกล่อง B วัตถุที่เราสนใจก็คือกล่อง B ดังนั้น ผมไฮไลท์สีแดงกล่อง B ไว้คอนแทคฟอร์สที่กระทํากับกล่อง B นั่นก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกนี้แทนด้วยตัวทีใหญ่เช่นเดียวกันแสดงว่าแรงตึงเชือกที่คล้องผ่านระหว่างรอกของกล่อง A กับกล่อง B มีขนาดเท่ากันและนอนคอนแทคฟอร์สที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ MBG แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงนี้มีทิศพุ่งลงพุ่งเข้าที่จุดศูนย์กลางของโลกเสมอนะครับ ฟรีบอดีไดอะแกรมอีกหนึ่งวัตถุที่เราจะต้องเขียนนั่นก็คือฟรีบอดีไดอ a แกรมของรอกคอนแทคฟอร์สที่เรามองเห็นที่กระทำกับรอกมี3แรงด้วยกันประกอบไปด้วยแรงตึงเชือกทั้ง2เส้นที่อยู่ด้านล่างของรอกส่วนด้านบนก็จะมีอีกหนึ่งแรงที่ดึงรอกให้เคลื่อนที่ขึ้นไปนั่นก็คือแรง F แรงตึงเชือกด้านล่างทั้งสองเส้น ผมก็จะให้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว T เช่นเดียวกันซึ่งมีขนาดเท่ากับ T ก่อนหน้านี้ที่เราเขียน Free Body Diagram ของกล่อง A และกล่อง B เป็นอันว่าเราตอบคำถามข้อที่1เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไปกี่คะแนนนะครับถ้าตอบข้อนี้ถูก2คะแนนทีนี้เรามาดูคำถามข้อ b b บอยถามว่าเมื่อกล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นจงหาอัตราเร่งของกล่อง A จากการเขียนฟร e บอดีไดอะแกรมของวัตถุแต่ละอันในข้อ A เราจะเอาฟร e บอดีไดอะแกรมตัวนี้ครับมาเขียนสมการตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเดี๋ยวผมจะพิจารณาที่กล่อง A กันก่อนจากโจทย์บอกว่าเมื่อกล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นกล่อง A ของเราจะมีความเร่งโดยที่กล่อง A ตัวนี้ครับความเร่งของกล่อง A ออยู่ในทิศชี้ลงดังรูป จางนั้นผมก็จะเขียนสมการซิกมา f เท่ากับ m ห้อย a และก็คูณกับความเร่งซิกมา f ก็คือแรงทั้งหมดที่กระทำกับกล่อง <A. S 1> รูปที่เห็นก็มี2แรงนั่นก็คือแรง t และก็ m a g ย้ำนะครับตามที่เราตกลงกันเราจะเอา m a g ตั้งและก็ลบด้วย t เพราะ เราให้เกียรติ m a g เพราะ m a g อยู่ในทิศเดียวกันกับความเร่งและ sigma f ทางด้านซ้ายมือก็จะมีค่าเท่ากับ m ห้อย a แล้วก็คูณกับ a ทีนี้เรามาเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของกล่อง b กันต่อเลยเราก็ยังคงใช้หลักการเดิมนะครับนั่นก็คือ sigma f มีค่าเท่ากับ m ห้อย b แล้วก็คูณ a เพราะวัตถุมีความเร่งจากรูป กล่อง B มีความเร่งในทิศชี้ขึ้นดังนั้นซิกมา F ของผมก็เลยเอาทตั้งลบกับ M ห้อย B แล้วก็คูณ G เท่ากับ M ห้อย B คูณ A เช่นเดิมครับและยังเหลืออีกหนึ่งวัตถุครับนั่นก็คือรอกเรามาเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ของรอกกันครับจากรูปรอกของเราก็มีความเร่ง ดังนั้นผมก็จะเขียนสมการเป็นซิกมา F เท่ากับ M ของรอกคูณกับความเร่งของระบบเราจะเห็นว่า A ของกล่อง A กล่อง B และก็รอกคือ A ตัวเดียวกันเราดูที่ด้านซ้ายมือของสมการซิกมา F ก็คือแรงทั้งหมดที่กระทำกับรอกประกอบไปด้วยแรง F ขึ้นและก็ลบกับ 2T ที่อยู่ด้านล่าง 2T นี้คืออะไรครับ ทีแรกก็คือ m a คูณกับ g และก็ทีตัวที่2ก็คือ m b คูณกับ g ส่วนสมการทางด้านขวามือ m ตัวนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงมวลของทั้งระบบซึ่งประกอบไปด้วยกล่อง a และก็กล่อง b ส่วนรอกนั้นไม่มีมวลก็เลยไม่ได้เอามารวมขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการแทนค่าตัวแปรต่างๆที่เราทราบค่าลงในสมการ ก็จะมีเพียงตัวแปรเดียวที่เราต้องการหานั่นก็คือ a จากข้อนี้เราจะได้ความเร่งของระบบออกมามีค่าเท่ากับ2.2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองทีนี้เรามาดูที่ข้อ c ครับโจทย์บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป0.4วินาทีหลังจากที่กล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นจงหาอัตราเร็วของกล่อง b ที่สัมพัสกับกล่อง a เอ๊ะคราวนี้เราจะทำยังไงดีนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดออกแล้วแหละว่าจะต้องใช้สมก,การของคุณสุวัตในการหาอัตราเร็วของกล่อง <_ d ata> จะรอช้าอยู่ใหญ่ผมก็เขียน SUVAT <_ d ata> และก็เขียนตัวแปรที่เราทราบค่าลงไปโดยเร็วจากนั้นก็เลือกสมก,การที่เราเราเรา,เราคิดว่า มันจะได้คำตอบนั่นก็คือสมการ V เท่ากับ U บวก A ผมแทนค่าอย่างไวและก็ได้คำตอบออกมาว่ากล่อง B มีความเร็วเท่ากับ0.88เมตรต่อวินาทีค่าที่ได้เป็นบวกน่าจะรู้แล้วนะครับว่าความเร็วอยู่ในทิศชี้ขึ้นในทำนองเดียวกันผมก็จะใช้สมการของคุณสุวัตในการหาอัตราเร็วของกล่อง A จะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันมากต่างกันแค่ความเร่งเพราะกลอง A ความเร่งอยู่ในทิศชี้ลงและสมการที่เราเลือกก็เป็นสมการเดียวกันนั่นก็คือ V เท่ากับ U บวก AT ดูสิคำตอบซึ่งเป็นความเร็วของกล่อง A จะอยู่ในทิศใดลองเดาคำตอบก่อนนะครับโอ้พวกเราเช่างเก่งกาจจริงๆไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดสอนฟิสิกส์หรอครับ ตอบถูกซะด,ด้วยว่าความเร็วของกล่อง A นั้นจะติดลบและมีค่าเท่ากันกับกล่อง B นั่นก็คือลบ0.88เมตรต่อวินาทีเมื่อเราได้ความเร็วของทั้งกล่อง A และก็กล่อง B แล้วต่อไปเราก็จะหาคำตอบได้แล้วนะเพราะโจทย์ให้เราหาความเร็วสัมพัทธ์ลูกศรสีเขียวชี้ลงแทนความเร็วของกล่อง A มีค่าเท่ากับ0.88เมตรต่อวินาที และลูกศรสีแดงชี้ขึ้นแทนความเร็วของกล่อง B มีค่าเท่ากับ0.88เมตรต่อวินาทีดังนั้นความเร็วสัมพัทธ์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองเดาดูสิครับเราอาจจะนึกถึงสมมติว่าเรานั่งรถสีแดงวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีรถสีเขียวสวนไปด้านหลังเราจะรู้สึกว่าความเร็วมัน เร็วมากเลยดังนั้นความเร็วสัมผัสที่ได้ก็จะเกิดจากการเอา0.88บวกกันซึ่งมีค่าเท่ากับ1.76เมตรต่อวินาทีนั่นเองโหกว่าจะได้แต่ละคะแนนอาจารย์ใจร้ายมากครับจะไปต่อหรือจะพอสำนีอะเพิ่งถึงข้อ C ไหนๆก็ทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่โจทย์ข้อดีกันบ้างข้อดีบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป0.4วินาที หลังจากที่กล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นจงหาผลต่างระหว่างความสูงของกล่อง A และกล่อง B ผมก็จะใช้สูตรของคุณสุวัตอีกแล้วครับท่านโอ้โหมาบ่อยมากรู้สึกภูมิใจ <c oughs> <laughs> รู้ข้อมูลอะไรใส่ลงไปให้หมดถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้นะ กไม่ด้ข้อมูลของกล่อง a และกล่อง b เรียบร้อยแล้วผมก็จะเลือกสมการเพื่อหาการกระจัดของแต่ละกล่องโดยเริ่มจากกล่อง a ก่อนก็ใช้สมการ sa ธรรมดานี่แหละมีค่าเท่ากับ ut บวก1ส่วนส at กํลังสแทนค่าลงไปผมก็จะได้คำตอบออกมาซึ่ง sa เป็นการกระจัดนะครับมีค่าเท่ากับ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 เขียนสิครับ คิดเลขนานจังเลยอาจารย์สุรากดเครื่องคิดเลขก็ได้หรือไม่ก็พอดวิดีโอไว้เนี่ยโ้เด็กก็รู้สิว่าคิดเลขชา้าไปว่าอะไรอยียดครับ <laughs> โอ้อาจารย์สุราค,ครับคำตอบมาเลือยังครับ0ูนยจุดหเมตรต่อต่ออะไรครับ ไม่มีต่ออะไรเพราะว่ามันคือการกระจัดนะครับข้อนี้ติดลบเห็นไหมว่ามันอยู่ในทิศลงทีนี้เรามาดูการกระจัดของวัตถุบีกันบ้างอยู่ในทิศขึ้นคําตอบจะต้องเป็นบวกนะครับเดาได้ล่วงหน้าเลยและมันเป็นตัวเลขเดียวกันมันต่างกันแค่เครื่องหมายดังนั้นการกระจัดของกล่อง B ก็จะมีค่าเท่ากับ0.176เมตรเช่นเดียวกันกับกล่อง A นะครับทีนี้เขาให้หาความแตกต่างของความสูงซึ่งมันก็คือการกระจัดของกล่อง A กับกล่อง B ใช่ไหมนะครับง่ายนิดเดียวนะครับคำตอบเราก็เอาทั้งสองอันนี้ครับมาทำยังไงกันครับวาดรูปอะไรอีกครับสีแดงชี้ขึ้นคือการกระจัดของกล่อง B นะครับอ่ะให้แกวาดไป ส่วนสีน้ำเงินก er ็เป็นการกระจัดของปล่อง A อยู่ในทิศชี้ลงความแตกต่างของการกระจัดนะครับก็จะบวกกัน0.176บวก0.176ก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ต้องคิดเร็วแล้วนะเลื่อนไปไหนครับลีลาอยู่น да ั่นแหละแต่แตได้คำตอบแล้ว0.352เมตรนั่นเอง ผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการอธิบายโจทย์ข้อนี้ <c oughs> เพราะว่ามันเยอะมากขนาดผมเป็นคนเฉลยผมยังขี้เกียจอะถ้าเป็นนักศึกษาจะมีกําลังใจในการทําข้อสอบไหมเนี่ยแต่พวกเราเป็นนักศึกษาต้องทํานะอย่าคิดแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะมันไม่ดีเรามาดูโจทย์ข้ออีกันก่อนเขาบอกว่าถ้าเชื่อขาดที่วินาทีที่0.4หลังจากที่กล่องทั้งสองเริ่มลอยขึ้นจากพื้นไปแล้วนะเขาถามว่ากล่องบีจะใช้เวลานาน,นเท่าใด ที่จะตกสัมผัสกับพื้นหลังจากเชือกขาดอันนี้เราต้องรู้เองนะครับว่าเชือกขาดแสดงว่ามันตกด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนอกจากเรารู้ความเร่งของกล่อง b ที่มันตกลงมาแล้วเราต้องรู้อีกหรอครับว่าตอนนี้กล่อง b อยู่สูงจากพื้นกี่เมตรผมเดาว่ากล่อง b อยู่สูงจากพื้น0 1 7 6เเมตรนักศึกษาเดา กี่เมตรครับชักไม่มีความน่าเชื่อถือเข้าไปทุกทีแล้วนะครับกลับมาที่สเต็ปเดิมสเต็ปที่ทุกคนมีความมั่นใจว่าถ้าใช้คุณสุวั์แล้วจะทำให้ทำข้อสอบข้อนี้ได้แน่นอนครับเราก็ใส่ตัวแปรต่างๆที่เราทราบค่าลงไปเห็นไหมครับว่า S คือการกระจัดผมย้ําเสมอเลยดังนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายลบหน้าระยะที่เราทราบ ตัวนี้ก็ย้ําอีกแล้วความเร่งนะครับมันตกด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นก็คือลบ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองโอ้ยนั่งเขียนไปปวดฉี่มากเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับหรือใครอยากจบก็สคิปข้ามไปดูคําตอบได้เลยผมก็จะเลือกสมการเดิมนะครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กาลังสอันนี้เราหา t ใช่ไหมครับความเร็วต้นเท่ากับเท่าไหร่ก็ แทนค่าลงไปรู้สึกว่าตอนเขียนผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมรูยูถึงติดลบนะครับเพราะว่ามันตกลงมาไงครับอยู่ในทิศลงนะครับก็เลยเป็นลบ0ูนเมตรต่อวินาทีทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสมการตัวแปรยกกำลังสองนะครับอันนี้เราจัดรูปนิดนึงนะครับมันมีวิธีการครับ <c oughs> วิธีการหาค่าทออกมา ครับโอ้ oh, พูดมาเยอะแล้วเกือบ15นาทีเจ็บคอเราลองดูการแก้สมการตัวนี้ครับหาค่าทีนะผมใช้สูตรลบ B บวกลบรากที่2ของ B กกำลังสองลบ4 AC ี่่วน 2a น่าจะพอเข้าใจได้ได,ด้วยตัวเองนะครับงั้นฝากฝากแล้วกันนะครับฝากดูเองสวัสดีครับ